วัสดีครับเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเชิญมาข้างหน้านะครับหนึ่งเราจะใช้นวัตกรรมการแพทย์ทางเลือกมานวดเท้าช่วยเลิกบุหรี่แต่เลิกบุหรี่แค่ผลพลอยได้นะครับแต่มันจะทำให้หนึ่งถ้านวดในเด็กจะเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเด็กถ้านวดในผู้ใหญ่จะทำให้คลายเครียดนะครับคลายเครียดได้ถ้าดูจากเท้าเนี่ยของพี่มีคนที่ปวดมีปัญหากระเพาะปัสสาวะใช่ป่ะครับใช่หนึ่งอาการสองเป็นคนที่เครียดแล้วรับปวดจะปวดช่วงขมับแนะนำนิดนึงถ้าพี่อยากหายถาวรนวดแต่ตัวช่วยพี่กรุณาอย่าใส่รองเท้าแล้วบีบอย่างนี้เพราะเนี่ยพี่บีบจนเนี่ยพี่จะมีปัญหาปวดขมับสังเกตดูเวลาไม่ทำงานอะไรไม่เป็นไรแต่เวลาใส่รองเท้าที่บีบตรงนี้ปุ๊บอาการมึนๆตื้อๆจะมานะครับอันนี้คือการที่เราดูแลเรื่องเท้านะครับทุกคนมีชีทแล้วเราลองดูตามไปเราจะเน้นที่นิ้วโป้งนิ้วเดียวถ้าศาสตร์นี้ไม่ได้รับการรับรองเนี่ยตอนนี้ท่านจะเห็นว่าสสส.ได้นำศาสตร์ตัวนี้โฆษณาทั่วประเทศช่วยให้คนเลิกบุหรี่แล้วผมก็เดินทางมาทั่วประเทศที่จะสอนอสม.นะครับให้นิ้วโป้งเราแบ่งครึ่งนิ้วโป้งในแนวตั้งโอเคนะครับด้านที่ติดกับนิ้วชี้คือด้านในด้านนี้คือด้านนอกให้แบ่งครึ่งนิ้วโป้งด้านในในแนวนอนมันจะมีอยู่3พื้นที่นะครับพี่สบายๆแล้วก็ใช้ความรู้สึกศีรษะข้างขวาพี่ยินดีกับเป็นหน้าม้าและรับรองได้ที่เนี่ยเราก็เอานิ้วอันนี้คือเรานวดให้คนอื่นอันนี้ผมจะสาธิตเหมือนกับเรานวดให้ตัวเองเราจะเอามือไว้หลังเท้าแล้วนิ้วชี้กดนะครับกดแล้วเราก็นวดแค่นี้เองครึ่งหนึ่งนวดขึ้นนวดลงจุดสะท้อนที่หนึ่งจุดนี้จะสะท้อนไปยังสมองนะครับอาจจะมีการเจ็บนิดนึงนะพอดีวันนี้วันอาทิตย์กุมารทองไม่ค่อยทำงานต้องดิ้นรนด้วยตัวเองเราก็นวดแค่นี้เองง่ายๆเนี่ยนวดขึ้นนวดลงกดจำไว้นะครับอย่านวดเกิน40ครั้งถ้านวดเกินจะมีปัญหาคือคนนวดจะเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่านวดเกินเราก็นวดแค่นี้เองครับ1 2ใครเป็นต่างชาติเยอะ1 2 3อะไรจะอะไรตามอันนั้นดีเลยครับนะให้แต่นิดนึงถ้าให้สามีนวดเราจะนอนหลับได้ดีขึ้นแล้วสามีจะหนีไปเที่ยวตอนกลางคืนนะครับก็นวดแค่นี้เอง40ครั้งนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรเรานวดนะครับพอเริ่มเมื่อยละเรามานวดจุดล่างจุดนี้คือจุดสะท้อนที่3นวดจุดนี้ผมบอกเลยว่าคนที่เครียดกดจุดนี้เนี่ยมันจะคลายความเครียดทันทีแล้วก็นวดแค่นี้ครับนวดอาจจะเจ็บมากกว่าจุดนี้นะตอนนี้สมองข้างขวาเป็นยังไงบ้างครับศีรษะข้างขวาโล่งขึ้นไหมดีขึ้นไหมอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะครับไม่ใช่ค่ะอันนี้จริงคือคุณนวดเนี่ยผมยืนยันได้นะครับนวดวันนี้ถ้าเป็นพวกพี่ๆทุกท่านหรือเพื่อนๆน้องๆหลานๆนะครับนวดวันนี้ดีวันนี้ไม่ใช่นวดวันนี้แล้วไม่ดีเอาชาติหน้าเอาเราเห็นกันชาตินี้เลยนวดแล้วดีจริงๆนะครับแล้วมันเป็นการนวดที่ไม่ต้องเสียเงินคุณนวดนิดนึงด้วยเวลามีน้อยง่ายๆคุณเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า5จุดหยุดบุหรี่สสส.ทำลงใน YouTube ไปแล้วนะครับใน5จุดนี้มันจะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องสมองการผ่อนคลายถ้านวดในเด็กก็เป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเด็กใครที่เป็นภูมิแพ้คัดจมูกน้ำมูกไหลไอเจ็บคอนวด5จุดนี้ก็จะช่วยแต่ผลพลอยได้ถ้าสุภาพสตรีนวดจะทำให้หน้าเด้งจะทำให้หน้าดูอ่อนกว่าวัยนะครับเพราะเลือดจะขึ้นไปเลี้ยงบนใบหน้าเลือดจะขึ้นไปเลี้ยงสมองแต่ไม่ทำให้หน้าเลือดนะครับ
ะเราก็นวดธรรมดาเพราะฉะนั้นเรานวดเช้าเย็นบางคนถามท่านเนี่ยแต่แรกว่าจะพาลูกชายมาเหมือนกันเขาไม่ยอมตื่นลูกชายเนี่ยผมนวดให้เขาตั้งแต่เกิดได้6ชั่วโมงนะครับจนถึงปัจจุบันนะนวดจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนเขาจะให้นวดตลอดนะครับนอนเราก็นวดครับตอนนี้เป็นไงครับดีขึ้นไหมดีขึ้นพอดีผมจบบัญชีถ้านวดซ้ายไม่นวดขวามันจะเดบิตและเครดิตไม่ได้มันจะไม่บาลานซ์ชีตนะครับเหมือนเดิมแบ่งครึ่งในแนวตั้งแล้วแบ่งครึ่งด้านในในแนวนอนนวดบนนวดล่างแล้วก็นวดด้านนอกตรงนี้ก็คือตำแหน่งของสมองเราก็นวดจำไว้นวดนะฮะแล้วให้ไปนวดแฟนโอ้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดพี่ไปนวดแฟนเนี่ยแฟนจะรักมากขึ้นนะแฟนจะเรียกหาทุกวันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเราก็นวดแค่นี้เองนะครับนวดหรือไม่งั้นท่านที่เดินไปเดินมาเนี่ยอาจจะเดี๋ยวขออาสาสมัครก่อนเรามีเวลา7นาทีนะครับด้วยกิจกรรมเยอะใครที่มีอาการปวดเรื้อรังเรามาทดสอบกันนะครับอาจจะมีการปวดเข่าเป็นนักวิ่งทำไมปวดเข่าแล้วเรามาลองดูก็ได้ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีนะครับนวดช่วยปวดเข่านะครับถ้าใครมีเชิญนะครับอาจจะไปกายภาพหรือไปแล้วไม่ดีขึ้นลองมาใช้การนวดดูเป็นไงต้องครับโอเคเลยโอเคไหมนะครับแล้วเรานวดแค่นี้เองตรงนี้คือต่อมใต้สมองนะครับนวดแล้วมันก็จะช่วยทำให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายดีขึ้นวันนี้จะไปไหนไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะนานๆเนี่ยจะได้เจอกันทีนึงแล้วจะเจอผมเนี่ยเจอได้ลำบากนิดนึงเพราะขอประทานโทษนะครับไม่ได้งานเยอะแต่อยู่ไม่เป็นที่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆที่ไหนจ้างก็ไปที่นั่นนะครับก็ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนเช้าเราอย่าซีเรียสนะคุยกันไปสนุกๆนะครับนะแล้วก็ด้วยแค่นี้เห็นไหมง่ายๆผมมั่นใจว่าผมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศนี้ที่นวดเท้าใช้หันหลังนวดแล้วไขว้มือนวดแล้วมือก็ถือไมค์ปากก็พูดไปเรื่อยๆแต่นวดแล้วเห็นไหมครับว่าไม่ได้ตั้งใจนวดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมันเนี่ยดีขึ้นนะครับนวดแล้วสาวเห็นป่ะนวดแล้วมากไปพี่มากไปนะพูดอย่างนี้นวดอ่ะแต่ถ้าเกิดดูสีหน้าเป็นไงฮะ70แล้วดีขึ้นนะแค่30เองเหรอ70 30เต็ม100เขาห้ามพูด70พี่นี่เดี๋ยวไม่เกรงใจถ้าอยู่ไม่อยู่ในที่ระโหฐานสั่งตบปากเลยนะเนี่ยพูดได้ยังไงอายุ70นวดเมื่อกี้สาวเลยไงอย่างนี้เขาเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายใบหน้าแก้มใบแรกแก้มย้มฝาโลนะผมย้มนิดย้มนิดนะโอ้พี่ไปซื้อเตรียมเอาไว้เลยจริงป่ะฮะแค่ผมมองเนี่ยพี่มีปัญหาก็เพราะปัสสาวะนะก็มีแค่นั้นเองนะปัสสาวะมันก็ต้องมีอยู่แล้วบอกไม่มีโรคประจำตัวก็มีก็เพราะปัสสาวะไงเกิดการเถียงกันนะครับดีขึ้นไหมของแถมตอนนี้พี่มีปัญหาอะไรในร่างกายเกี่ยวกับการปวดหรืออาการถามว่าตอนนี้ไม่มีคุณเมื่อกี้รู้สึกเหมือนตอนนี้ดีขึ้นไหมหายเลยอันนี้พูดจากใจจริงไม่ได้เป็นหน้าแมวแต่พี่มีการปวดบ่านะเมื่อยๆล้าๆไม่มีมาเถียงผมอ่ะลองดูหนึ่งอาการแถมอาเจ้าตัวมีแต่เท้ามันฟ้องว่าพี่มีการเมื่อยบ่าพี่ดูบ่าข้างซ้ายข้างขวาดีกว่ามันจะง่ายกว่าผมจะใช้โลชั่นทาตรงนี้ถ้ามีใครอาการปวดบ่านะครับปวดข้างขวานวดตรงนี้เท้าขวานวดง่ายๆแค่เอานิ้ววางตรงนี้แล้วก็นวดเนี่ยกดอย่างเงี้ยจะเจ็บนิดนึงถูกต้องไหมเจ็บไหมเจ็บพี่จะเจ็บนิ้วชี้นิดไม่เจ็บนะพี่นิ้วนี่นะไม่เจ็บเจ็บป่ะเจ็บตรงนี้ก็นี่ไงก็เจ็บตรงนิ้วชี้ไม่ก็เจ็บตรงนี้อ่ะก็เจ็บตรงนี้อ่ะไม่เจ็บเริ่มมาแล้วเริ่มอ่ะพี่ขยับบ่าบ่าขวาข้างขวาเพิ่งขยับบ่าขึ้นโล่งโล่งไหม
โล่งขึ้นไหมเรื่องของเขารู้จักเขาอ่ะผมไม่รู้จักลองขยับมือเบาขึ้นมาบ่าเนี่ยขยับขึ้นเอาบ่าอย่างเดียวไหลยังไม่ต้องบ่าบ่าตรงนี้ไงเนี่ยเออตรงนี้บ่าดึงขึ้นนะโล่งนะไม่มองก็ได้เดี๋ยวหาว่าใช้จิตวิทยาไปบังคับคือถ้ามีตรงนี้นวดบ่าแต่นักวิ่งจำไว้นักวิ่งจะมีปัญหาปอดไม่ดีเอาลงได้เลยฮะเดี๋ยวว่าสังเกตดูตรงนี้เป็นเนินก่อนตกเนินตรงเนี้ยเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางไว้ก่อนตกเนินเนี่ยวางไว้อย่างนี้แล้วก็นวดจากนิ้วชี้มานิ้วก้อยนะครับนวดแล้วสักพักหนึ่งลองหายใจดูอาการหายปอดเนี่ยจะทำงานได้ดีขึ้นอันนี้ยืนยันเลยนะครับยืนยันได้แน่นอนเลยครับคนอื่นจะมาลองขอทางโทษผมไม่คิดว่าพี่จะใช้ปุ๊บอย่างนี้ย้อนกลับมานะครับโอเคพี่ก็บอกตอนนี้เพื่อความพูดที่ดีนั่งยันได้ครับนะนั่งยันได้พี่ลองดูลองทำป้าเขาเรียกกันป้างั้นแหละกันบางผมเรียกพี่เรื่องของผมเรื่องของพี่เขาบอกว่าไม่รู้จักใครถ้าอายุเยอะให้เรียกพี่ไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดใครเรียกป้าพี่โกรธมากเลยอุ้ยป้านี่ห้ามพูดเลยนะพูดป้านี่เขาไม่ยอมเลยถ้าใครเรียกพี่เรียกกาแฟเลยหรอแม่เรียกเดี๋ยวผมก็ได้กินกาแฟดิไปดิไปเรียนกันดิแม่ที่นี่กาแฟฟรีที่ร้านกาแฟเนี่ยนวดแค่นี้เองนะครับปอดข้างขวานวดเท้าขวาปอดข้างซ้ายนวดเท้าซ้ายนะครับเรานวดแค่นี้เนาะขึ้นมาไหมมาเลยนวดนิดเดียวมีปัญหาเรื่องตาเอาไหมขึ้นมาเลยขอเทสแถมถอดรองเท้าเลยครับถอดรองเท้าแล้วมานั่งเลยใครเป็นผู้ปกครองมาดิน้องนี่อาจจะมีการดื้อนิดนึงนะเห็นไหมเห็นไหมน้องเล่นเกมใช่ไหมท่านมีลูกหลานนะครับถ้าเด็กเล่นเกมท่านดูที่นิ้วกลางเท้าไหนก็ได้แต่ให้เน้นที่เท้าซ้ายเห็นไหมนิ้วกลางจะปูดบวมออกมาเนี่ยน้องเล่นเกมเยอะหูน้องก็ไม่ดีเป็นป่ะหูเป็นไหมแม่ลูกบอกไม่เป็นแม่บอกว่าเป็นนะครับง่ายๆครับถ้าเรามีลูกหลานเรานวดเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์สี่ไปแล้วนะครับให้นวดนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยนวดอย่างเงี้ยนวดน้องตาข้างไหนซ้ายหรือขวาที่มีปัญหาเอาข้างเดียวพอเวลาน้อยข้างไหนที่รักข้างไหนเยอะกว่าข้างขวาเรามาดูกันตาข้างขวานะครับถ้าน้องรู้สึกตาเบาสบายขึ้นยกมือนะครับนะก็ผมจะไม่หันไปมองนะครับผมก็จะนวดเน้นที่นิ้วกลางอาจารย์น้องคนนิดนึงอาจจะเจ็บนิดนึงนะครับเราก็นวดตำแหน่งนี้9นิ้วจับแค่นี้นะครับเจ็บมั้ยครับเจ็บใช่ไหมจำไว้นะครับว่าถ้าจุดที่เท้าเรากดลงไปแล้วเจ็บเราต้องดูว่าจุดนั้นสะท้อนไปที่อวัยวะอะไรเรายืนยันได้ว่าอวัยวะนั้นบกพร่องนะครับอาการเจ็บเริ่มลดลงหรือยังครับลดลงแล้วถ้าลดลงผมขอยืนยันเลยว่าตอนนี้ตาข้างขวาน้องดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมเห็นไหมครับเพราะถ้าเกิดเท้าเนี่ยถ้าเจ็บยืนยันได้ว่าตามีปัญหาแต่ถ้าการเจ็บที่เท้าลดลงยืนยันได้ว่าตาเริ่มเบาสบายขึ้นคุณแม่จำไว้นะครับเป็นนวดแค่นี้ง่ายๆน้องจำได้ไหมรับรองนวดแล้วยืนยันได้มันจะไม่ฉลาดขึ้นเพราะงานวิจัยบอกไม่ได้แต่อันนี้เรียนพี่ดีกว่านะโอเคคุณพี่ตัวเองรับรองได้พี่รับรองได้เลยน้องจ๋าน้องจะไม่โง่ดีกว่าเดิมโอเคนะนวดตามสอบด้านที่สองนวดเนี่ยเทอมนี้สอบด้านที่หนึ่งแน่นอนนะครับนวดตามนี้นะครับมันจะช่วยคนที่ใส่แว่นตาทุกคนให้สังเกตที่นิ้วกลางใส่แว่นตาดูสังเกตนิ้วกลางเลยครับยิ่งเป็นเท้าซ้ายเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเห็นไหมก้นหอยปูดออกมาอันนี้ยืนยันได้ง่ายๆนวดตรงนี้นวดตรงนี้เสร็จปุ๊บคนวิ่งเป็นมีปัญหาเบาหวานเราจะเลี่ยงปัญหาเรื่องตาก็ให้แค่นวดนิ้วชี้กับนิ้วกลาง
แค่นี้เองนะครับง่ายง่ายไม่ยากเรานวดอย่างเงี้ยเน้นตามนี้นะครับเนี่ยเราก็เน้นตามนี้ง่ายง่ายนะครับมันเป็นศาสตร์ที่ง่ายง่ายทุกคนทำกันได้คุณแม่คุณพ่อทำให้ลูกคุณพ่อทำให้ภรรยาภรรยาดูแลสามีรับรองได้มีบุตรแน่นอนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้กิจกรรมอื่นอาจจะมีเยอะถ้าสนใจก็จะมีบูธอยู่ข้างๆสสส.นะครับก็ไปสัมผัสกันได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พอแค่นี้นะครับกิจกรรมอื่นจะได้ดำเนินต่อสวัสดีครับแม่รับครับจบแล้วนะครับบนเวทีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ